อุเอโนะนี่ก็ถือเป็นสวนสาธารณะที่แรกๆของญี่ปุ่นตอนนี้เราก็มาถึงศาลเจ้าเบนเทนแล้วนะครับมึงอาจจะคิดว่ากูโม้มึงดูป้านู่นเบนเทนโดเทมเพิลโอ้วิวดีมากนะวิวน่ารักไปหมดเลยโอ้โหซากุระแบบน่ารักเนี่ยโอ้โหยิ้มน่ารักมากซากุระเราเห็นตะไคร้แล้วว่ามีผู้หญิงสวยเดินมาไอ้3คนนี้จะเหมือนแบบไม่รู้กูดูต้นไม้ชัวร์5เสงเรื่องราวความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยนสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกเล็กเด็กแดงหรือว่ามีผู้ใหญ่ที่อาจจะแบบเดินไกลๆไม่ได้เราจะแนะนำให้ท่านมาเที่ยวอุเอโนะทำไมถึงต้องเป็นอุเอโนะครับคืออุเอโนะมีครบเกือบทุกอย่างทั้งสวนทั้งกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำช้อปปิ้งก็มีโซนที่เป็นโยโกโชของเขามิวเซียมอีกอย่างนึงมิวเซียมผมเห็นตรงนี้มีสวนสัตว์ปะตรงนี้คือสวนสัตว์อุเอโนะซูซึ่งเป็นสวนสัตว์ที่เก่าแก่และเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นผมเคยพาคุณแม่มาเดินพิพิธภัณฑ์ตรงนี้มันจะมีหลายๆอย่างที่ต่อเนื่องกันแล้วก็ข้อดีคือมันเป็นแนวราบสมมติถ้าเกิดคุณอยู่กลางเมืองของชินจูกุเนี่ยมันจะมีความชันบ้างบางทีอาจจะมีเขานิดๆหรือบางทีคุณอาจจะต้องแข่งกับการเดินเร็วในการแบบต้องข้ามถนนคนเบียดกันยืนหน้าร้านกันรอผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสะดวกสบายดังนั้นเวลาตอนพาแม่มาที่อุเอโนะแม่ชอบมากชอบสวนตอนนั้นเก็บเงินได้พันเยนอ๋อมึงจะได้บุ๊กไอ้เหี้ยกูประทับใจพี่บอกว่าหมาม้าชอบหมาม้าน่าชอบเพราะมันมีความลิตเติ้ลเกียวโตบ้านเมืองจะเหมือนเกียวโตนิดแต่เรามาเที่ยวอุเอโนะในช่วงเดือนเมษาเนี่ยถือว่ามีอีกอีเวนต์นึงที่น่าสนใจนะนั่นคือฮานามิฮานามิคืออะไรฮานามิคือการที่คุณมานั่งปูเสื่อกันแล้วก็ดูดอกซากุระตอนแรกอ่ะคลิปนี้ตั้งใจว่าจะพาทุกคนมานั่งดูซากุระที่สวนอุเอโนะครับแต่ปัญหาแรกก็คือว่าซากุระไม่มีแล้วมันผลิแล้วมันก็หายไปหมดแล้วตอนนี้ต้นไม้เขียวหมดแล้วอ๋อโอเคแต่ก็สวยอยู่ซากุระที่มันบานประมาณเท่าไหร่แถวๆเมษาเลยอ่ะไม่เหมือนว่ามันจะบานอายุของมันซากุระมันคือ1เดือนที่มันบานประมาณนั้นแล้วก็หมดแล้วถูกไหมเออแต่หลังจากที่มีโลกร้อนมันก็บางทีตารางมันก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้ช้าไปเร็วเหมือนเขาบอกว่าซากุระมันจะไล่จากล่างขึ้นข้างบนไหมเพราะผมเคยไปฮอกไกโดเนี่ยไปตอนแบบช่วงพฤษภายังมีซากุระอยู่เลยนะมันอยู่ที่ความอบอุ่นของช่วงนั้นๆมั้งถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ช่วยพิมพ์ให้หน่อยนะครับสำหรับใครที่มาสวนนี้ครั้งแรกนะครับสำหรับผมเองนะจะถือว่าไอ้ตรงข้างหลังเราตอนนี้คือเซ็นเตอร์ของสวนจริงๆเซ็นเตอร์ของสวนอยู่ตรงไหนไม่รู้นะแต่ตรงนี้มันมีคนมาทำการแสดงมันมีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างตรงนี้ก็เลยคิดไปเองว่าตรงนี้คือศูนย์กลางและมีแลนด์มาร์คที่สำคัญก็คือรูปปั้นอันนี้อยู่ใครอ่ะอันนี้คือองค์ชายโคมัตสึอากิฮิโตะเย่มึงเชื่อกูเหรอเชื่อตาเชื่อแล้วต่อเลยไปเลยคิดอยู่ว่าไม่ใช่ใช่ไม่แน่ใจคือท่านเป็นองค์ชายที่เข้าร่วมในสงครามกลางเมืองของญี่ปุ่นที่รบระหว่างพวกที่นิยมโชกุนคือมันจะมีช่วงที่แบบฝั่งเมจิเขาจะรบกับฝั่งเขาเรียกว่าอะไรเอโดะเอโดะคือพวกที่นิยมโชกุนกับเมจิเนี่ยจะเป็นพวกนิยมเจ้าก็คือนิยมอิมพีเรียลแล้วคือเหมือนช่วงที่เขารบกันสงครามกลางเมืองอ่ะท่านเป็นทหารที่ค่อนข้างเก่งเขาก็เลยสร้างอนุสาวรีย์ให้ท่านแต่ถ้าใครมีข้อมูลที่ถูกต้องกว่านี้แปะไว้ได้นะครับบอกด้วยแต่ชื่อท่านโคมัตสึอากิโตะจริงๆแล้วมีโซนอื่นอีกไหมพี่ถ้าตามสไตล์คนไทยเราสายมูกันอยู่แล้วเป็นหลักเชิญทางนี้ครับเราจะไปศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวแสดงว่าวันนี้เราเดินทั้งอุเอโนะถูกไหมดีแล้วเราจะได้เผื่อคนที่ตามมาเพราะว่าอย่างอุเอโนะซูเราก็คงไม่เข้าไปดูเพราะว่าถ้าเข้าไปก็คือเสียทั้งวันละแต่ได้ข่าวคุณส่งหน่วยเข้าไปสเกาต์นี่อย่างลูกเมียผมก็คืออยู่ในอุเอโนะซูแล้วเรียบร้อยอ๋อคือเข้าไปดูเข้าไปใส่ชุดหมีแล้วก็เดินอยู่ในกรงอะไรอุเอโนะซูมันเป็นตัวอะไรที่มันเด็ดๆบ้างแพนด้าแพนด้าเหรอเพราะว่ามันจะมีสะพานใหญ่ๆอันนึงข้ามมาจากสถานีรถไฟข้ามมาเนี่ยก็คือชื่อว่าแพนด้าบริดจ์เลยจากตอนแรกจากที่เราจะมาเที่ยวซากุระต้องทำยังไงเปลี่ยนเป็นยังไงเนื่องจากไม่เหลือซากุระแล้วก็เป็นทัวร์ศูนย์เหรียญอุเอโนะละกันข้อมูลก็จะถูกบ้างผิดบ้างนะพวกคุณมีแอปแบบพวกอากาศไหมที่แบบไอ้ฝุ่นๆอะไรเงี้ยถ้าฝุ่นใช่ไหมเฮ้ยผมมี45เขียวนะเขียวเลยซึ่งก่อนเปิดอ่ะมันเป็นตัวเลขของที่กรุงเทพอยู่106 40กว่าโหไม่ได้โหเขียวสบายเลยนะอันนี้เคยเห็นแต่คิดว่ามันเป็นสถานที่สำคัญหรืออะไรอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ะร้านขายขนมพวกขนมแบบญี่ปุ่นจริงๆหน้าเนี้ยจะมีเขาเรียกว่าซากุระโมจิเออใช่คือเป็นโมจิที่แบบว่ามีใบซากุระอยู่ครับแล้วก็ตัวโมจิเป็นสีชมพูฮิตในหน้านี้มากๆแล้วก็จะแบบว่าทานกับตัวชาเขาเรียกว่าอะไรนะโฮจิชะของเขาอะไรอย่างนี้ข้างหน้าเรามีการแสดงอีกแล้วเนี่ย
ผมมีเรื่องนึงสงสัยอยากรู้มากเลยครับว่าเวลาแบบมีการแสดงที่แบบเป็นคนเขายืนแข็งๆเนี่ยคุณคิดว่าความสนุกของมันอยู่ตรงไหนของคนดูผมชอบความเหมือนก่อนคือมันดูเหมือนปูนจริงๆไหมก่อนงงป่ะอันแรกที่จากดูคือแบบเฮ้ยเหมือนว่ะแล้วก็ที่สองคือเวลาเราไปหยอดเงินปุ๊บอ่ะเขาจะขยับมันจะมีมุกของแต่ละคนน่ะแล้วเกิดคุณเลือกท่าจบคุณที่มันเมื่อยไม่ดีอ่ะค้างอ่ะจะเหนื่อยมากเหมือนเราแบบใครก็ได้มาหยอดสัก500เยนฉันจะได้ขยับต่อแต่ถ้าคุณมองทะลุคุณพี่คนที่เป็นรูปปั้นนี้ไปคุณจะเห็นว่าจะมีที่เกียวโตป่ะที่จะมีเสาจริงๆเป็นหมื่นๆต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณเดินทางไม่ค่อยไหวมาที่นี่เลยอาจจะไม่ถึง100ต้นที่นี่แต่ว่าตรงนี้ก็จะมีซุ้มที่ให้ถ่ายรูปเป็นแลนด์มาร์คได้อยู่พอพูดถึงการเที่ยวอุเอโนะเนี่ยผมไปคิดถึงการเที่ยวโอซาก้าผมเคยได้ไปเที่ยวกับน้องกลุ่มนึงซึ่งเขาไปเที่ยวโดยการซื้อพาสแบบนึงแต่เขาบอกว่าเนี่ยผมพาพี่เที่ยว3วันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในพาสนั้นมันมีเรื่องของแบบขึ้นชิงช้านั่งเรือไปดูอควาเรียมไปทำนู่นทำนี่ขึ้นตั๋วอะไรอย่างเงี้ยผมแบบหุ้ยมันใช้เงินน้อยมากๆแบบในการเที่ยวอ่ะคือที่ญี่ปุ่นมันมีที่เที่ยวที่ใช้เงินน้อยเยอะอยู่เหมือนกันนะต้องเรียกว่า public space เขาเยอะสวนที่ให้ประชาชนมาพักผ่อนหย่อนใจอะไรอย่างเงี้ยอุเอโนะนี่ก็ถือเป็นสวนสาธารณะที่แรกๆของญี่ปุ่นเหมือนเขาสร้างขึ้นพร้อมกันประมาณ 5-6 สวนอะไรอย่างเงี้ยแล้วอุเอโนะเป็นที่หนึ่งเฮ้ยเพิ่งเห็นว่ามันมีอัปป้าโฮเทลตรงนี้ว่ะคือเป็นโรงแรมแบบบัดเจ็ตอะอัปป้าเนี่ยน่าสนใจนะเจ้าของแกเป็นป้าคนหนึ่งก็เหมือนเจ๊เกียวอัปป้าอะไรอย่างเงี้ยเออผมชอบที่เขามีแกงกะหรี่เป็นแบรนด์ของเขาเองด้วยอ่ะนี่เหรอใช่คุณไปดูที่อัปป้าดิตรงหน้าเคาน์เตอร์จะมีขายแกงกะหรี่อยู่เป็นหน้าเขาเหมือนกันเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงศาลเจ้าเบนเทนแล้วนะครับมึงอาจจะคิดว่ากูโม้มึงดูป้านู่นเบนเทนโดเทมเพิลจริงๆเทพที่ประจำของวัดนี้ชื่อว่าเบนไซเทนมั้งเป็นเทพผู้หญิงถือพินเป็นเทพที่เหมือนแบบอะไรที่เกี่ยวกับกระแสอยากให้ชีวิตราบรื่นอ่ะมาไหว้ท่านแต่ถ้าใครมีข้อมูลที่ถูกต้องวันนี้ใส่ได้นะครับสักแกร๊กไหมคุณกินข้าวมายังยังคือดูท่าทางหิวรอสักพักนะครับเดี๋ยวไหว้พระไหว้เจ้าให้อิ่มบุญก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาอิ่มท้องกันกับน้ำพริกเผาสูตรเบเกอรี่ของชัวฮาเซ็งนะครับครับผมไม่ว่าคุณจะหิวที่ไหนมาสวนอย่างเงี้ยที่คุณแบบว่าไม่มีร้านอาหารมีครับอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าคุณไม่อยากแบบคุณเตรียมมาเองอ่ะคุณสามารถพกสิ่งนี้มาจากเมืองไทยได้หาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นตามและชั้นสูงชั้นล่างชั้นใต้ดินทั่วไปและชั้นออนไลน์ด้วยใช่ชั้นออนไลน์ก็มีแล้วถ้าชั้นหิวล่ะถ้าชั้นหิวเธอบีบกินเปล่าๆได้หรือเปล่าล่ะแต่ถ้ารอแป๊บนึงเดี๋ยวเราต้องหาที่หาทางให้มันเป็นกิจจลักษณะหน่อยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขากินกันมั่วซั่วไม่ได้เข้าใจสำหรับใครที่มีข้อมูลนะครับว่าวัดเบนเทนตรงนี้ที่อยู่กลางน้ำที่สวนอุเอโนะเด่นในด้านไหนช่วยคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะครับนั่นโลโก้นี่คัตคัตโตนี่ใช่โลโก้แว่นผมกำลังยืนดูโลโก้แว่นตัวเองอยู่เฮ้ยนี่ไงขึ้นมาวันมงคลในเดือนตุลาจากสมาคมแว่นตาโตเกียวสหกรณ์แว่นตาโตเกียวสหกรณ์ขายส่งแว่นตาโตเกียวคืออนุสรณ์แว่นตาว่ะจริงๆคือรอบๆวัดเบนเทนเนี่ยจะมีอนุสรณ์อะไรอยู่เงี้ยแปลกๆเยอะมากอันนึงที่ผมไปอ่านเจอมาคืออนุสาวรีย์ปลาปักเป้าเป็นเหมือนแบบสมาคมที่เขาขายปักเป้ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเขาสร้างมาก็เพื่ออุทิศให้ปลาปักเป้าด้วยส่วนนึงแล้วก็อยากให้รำลึกว่าอยากให้คนเลิกวางยากันอันนี้คืออ่านมาจากในเน็ตนะส่วนเมื่อกี้อ่านมาเขาบอกว่าอนุสาวรีย์นี้เพื่อตอนก่อตั้งเขาบอกเนี่ยเป็นสมาคมที่ทำเกี่ยวกับแว่นเป็นคนที่ผลักดันชุมชนนี้จะได้จำไว้ว่าเพราะมันมีอุตสาหกรรมที่มันทำให้ชุมชนนี้มันดีอะไรแบบนี้อาจจะมีส่วนช่วยในการสร้างวัดนี้ขึ้นมาแล้วก็จากการหาข้อมูลเกี่ยวกับเทพเบนเทนนะนะผมค้นพบว่าเทพเบนเทนเป็นแค่1ใน9ของเทพที่พุทธชินโตของคนญี่ปุ่นเขาไหว้กันจะมีเทพผู้สร้างเทพพระอาทิตย์คุณเคยเห็นรูปปั้นที่เป็นเหมือนเป็นยักษ์แล้วมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเป็นกองเล็กๆอ่ะมีเทพสายฟ้ามีเทพลมอะไรอย่างเงี้ยเออมีอยู่หลายองค์แล้วก็คุณเคยเห็นที่มันมีพระพุทธรูปอยู่ริมทางวะนั่นก็เป็นเทพองค์นึงที่ดูแลเด็กกับดูแลนักเดินทางขอโทษนะตอนนี้หัวผมเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เทพผมอยู่ที่การทูบอันนั้นที่เขามัดรวมกันเป็นอันนึงผมชอบมากเลยอ่ะคุณเห็นป่ะอ๋อมันไม่ใช่เทียนนี่หว่ามันคือทูบไว้ที่มันมัดรวมกันเป็นก้อนหมดปัญหาเวลาที่ถ้าคุณปักทีละอันทีละอันแล้วกระจายการหรือบางคนปัก3แบะ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 คนที่มาช่วงบ่ายช่วงเย็นจะหาที่ลงไม่ได้แล้วครับผมหรือว่าบริปากมันร้อนอันนี้ถือว่าดีนะอีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือเอเชียของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าไหนก็ต้องมีน้ำที่ไหว้นะฮะที่นี่ใช้ชาเขียวครับใช่ครับจริงด้วยที่บ้านเราเป็นน้ำแดงในประเทศอื่นในเอเชียหรือ Southeast Asia นี่มีการใช้น้ำอะไรช่วยพิมพ์บอกด้วยนะครับอุปกรณ์จุดก็ดีว่ะเอาเป็นเตาเหรอใช่อยากให้วัดหลายๆวัดมาดูงานครับวัดไทยมาดูงานที่นี่ผมว่ามันจะสะดวกเฮ้ยผมว่าน่ามาดูงานนะอันนี้เขาบอกว่าขั้นตอนแรกคือเราหยอด100เยนก่อนเห็นป่ะนี่100เยนแล้วก็หยอดลงไปแล้วก็หยิบเลยง่ายๆแล้วพอหยิบเสร็จก็จิ้มไปเนี้ยมีทูบกี่อันอ่ะอันนี้หรอเยอะโอ้โหนับยากผมว่าเขาคงมีเลขมงคลเขาอ่ะ
เผื่อว่าในกรณีที่ฝนตกนะครับเชิญครับเฮ้ยคุณซื้อมาให้พวกเราเหรอเชิญครับเชิญครับของคุณนัตตี้ครับนี่ครับอ๋อครับครับแล้วก็ข้างในสวนถ้าคุณเดินขึ้นมาจากบ่อข้างล่างนั้นนะครับจะมีเหมือนเป็นศาลเจ้าแอบอยู่ตรงนี้อันนึงเมื่อกี้อ่านไปเขาบอกว่าเหมือนเป็นศาลเจ้ากัวโจคุณสังเกตไหมเวลาไปที่ไหนของญี่ปุ่นจะขึ้นไปดูอุทยานไปแล้วก็ตามชอบมีรถกระบะแบบนี้จอดอยู่ในมุมลักษณะแบบนี้ท่าเนี้ยแต่ไม่ขวางทางไม่อะไรไม่อะไรเลยเพื่อขนหรือเพื่ออะไรเขามีอะไรของเขาอะทุกครั้งเลยแต่เอาเป็นว่านี่ก็น่าจะเป็นส่วนนึงของศาลเจ้าที่เราผ่านมาเมื่อกี้แค่ว่าเป็นคนละ entrance กันนี่คนมาถ่ายรูปเต็มเลยนะเมื่อกี้เหมือนเราไปหลังวัดอันนี้มีทางหนึ่งที่นี่เหมือนเขาพยายามมินิไอ้นู่นไอ้นี่ให้อยู่ที่เดียวกันผมเคยไปที่เกียวโตเว้ยไอ้ที่มันเป็นป่าแบบแดงๆอย่างเงี้ยผมเดินขึ้นไปประมาณเกือบชั่วโมงนึงอะเฮ้ยไม่สุดว่ะคือเดินขึ้นไปใช้เวลา1ชั่วโมงนะก็ยังไปได้อีกมันไปได้อีกเว้ยแล้วน้องที่เป็นไกด์อะเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ผมเคยเดินไปแล้วแบบเกือบ3ชั่วโมงไม่ถึงยอดแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดคนอยากมาเดินให้ถึงยอดป่าไม้แดงอย่างเงี้ยคืออาจจะต้องใช้เวลาประมาณสัก1วันแล้วแต่ความเร็วของคนโอ้โหนี่คือแบบเดินไปถึงเราไปน้องมอชอหรือไงนะมันเหมือนขึ้นเขาเว้ยเป็นเส้นทางเทรคกิ้งอันนึงของเขาล่ะครับก็อันนี้เบาๆไว้ถ่ายรูปพอตอนนี้เรากลับมาอยู่บนเส้นทางหลักของสวนอุเอโนะนะครับเรากำลังจะกลับไปที่เซ็นเตอร์ของสวนเพื่อไปอีกปีกนึงซึ่งปีกนู้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยมิวเซียมโอ้โหวิวดีมากนะวิวน่ารักไปหมดเลยโอ้โหซากุระแบบน่ารักเนี่ยโอ้โหยิ้มน่ารักมากซากุระสำหรับคุณพ่อบ้านหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะแค่เป็นแฟนกันหรือเป็นภรรยาคุณนะครับถ้าเดินอยู่แล้วเจอผู้หญิงสวยๆสวนมาแล้วภรรยาหรือแฟนคุณถามว่าเธอคนเมื่อกี้น่ารักไหมเรารู้กันว่าห้ามตอบว่าน่ารักสวยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คำตอบที่คุณจะพูดว่าแบบเอ้ยไม่สวยก็ยังไม่ถูกต้องซะทีเดียวถูกต้องที่สุดนะครับให้คุณตอบว่าไหนใครๆเกือบละคำพูดคือห้าเลยนะคำตอบที่ถูกต้องคือเมื่อภรรยาถามว่าคนที่ยืนสวยน่ารักไหมให้ตอบว่าห้าเลยนะนี่อะไรอ๋อเบอร์อันนี้สองอันละอีกคนนึงอ่ะยังไงของผมเนี่ยเอาเลือกแล้วคิดอยู่ว่าต้องตอบยังไงดีคือเลือกแล้วเอาเลือกถ้าตามเหตุการณ์จริงอ่ะผมตอบเลยว่าไม่ชอบแต่ภรรยาสะกิดอย่างนี้เลยทำไมไม่ตอบว่าฉันสวยกว่านี่คือคำตอบที่ถูกต้องฉันสวยกว่าเธอสวยกว่าเธอสวยกว่าคนนี้น่ารักไหมเธอสวยกว่าตอบแค่นี้เลยแต่ถ้าดูฟุตเทนเมื่อกี้จะเห็นว่าเราเห็นตะไคร้แล้วว่ามีผู้หญิงสวยเดินมาไอ้สามคนนี้จะเหมือนแบบไม่รู้กูดูต้นไม้ถ้าเราอยู่ที่เซ็นเตอร์ตอนนี้มองไปทางนู้นก็จะเจอกับ National Museum ใครเคยเข้าไปบ้างอ่ะผมเคยครับข้างในมีอะไรอ่ะก็ของแบบญี่ปุ่นเก่าของญี่ปุ่นหน่อยเป็นพวกอาร์ติแฟกต์ของเขาใช่ไหมหลายอย่างคือจะเป็นหลักที่โตเกียวหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบของทั่วประเทศเลยน่าจะทั่วประเทศนะมีเที่ยมแหละแต่ว่าแค่อยู่ที่โตเกียวผมเนี่ยปกติมาเนี่ยสมมติว่ามากับปิ๊งเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศ7หรือ10วันเนี่ยผมจะบอกเขาตลอดว่าผมขอครึ่งนึงครึ่งทริปไปมิวเซียมไปมิวเซียมเช่นไปอังกฤษผมจะพาเขาไปฮาร์ลอดไปเดินเดินห้างไปอะไรก็ได้มุมนั้นออฟฟอร์ดติดมุมช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วเขาจะรู้ทางหมดเขาไปช้อปปิ้งผมไปตื่นแบบมิวเซียมเลยแสดงว่าคุณน่าจะเคยไปมิวเซียมart western art ตรงนี้แล้วผมไปหมดละแต่ต้องบอกว่าอันนี้ผมมาได้ประมาณ 7-8 ปีที่แล้วแล้วนะหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาตรงนี้อีกเลยเล่าความสนุกของการไปมิวเซียมหน่อยคือถ้าคุณไปประเทศนึงอ่ะสำหรับผมนะสิ่งที่คุณควรจะไปหนึ่งก็คือตลาดมันจะบอกวัฒนธรรมของคนที่นั่นอีกอันนึงคุณควรไปมิวเซียมเพราะมันจะบอกประวัติศาสตร์ของคนคนนึงผมไปสิงคโปร์ผมก็ต้องไปมิวเซียมเพราะผมรู้สึกว่ามันบอกหลายอย่างแล้วเขารวมมาละเหมือนกับถ้าคุณไม่เคยมาเมืองไทยคุณไม่เข้าใจคนไทยคุณไปมิวเซียมคนไทยคุณจะเข้าใจเรื่องราวมันในแบบบรีฟคุณหิวหรือเปล่าคุณอยากนั่งพักกินอะไรก่อนไหมก่อนที่เราจะคอนทินิวไปฝั่งตรงข้ามเอางี้ถ้างั้นผมพาไปที่นั่งประจำของครอบครัวผมแล้วกันได้เลยคุณช่วยพาผมไปกินชัวห้าเซ็งให้ผมหายเซ็งสักทีดิได้ครับเฮ้ยโซนนี้เป็นโซนสนามเด็กเล่นของอุเอโนะแล้วก็เป็นโซนที่ครอบครัวผมชอบมานั่งอย่างที่บอกนะครับแม้ว่าอะไรจะไม่เป็นใจนะครับแต่คุณก็ยังมีอะไรกินน้ำพริกเผาอร่อยนะว่าว้าวแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้มีปรับสูตรเบเกอรี่ที่ว้าวกว่าเดิมอีกเฮ้ยกินง่ายด้วยผมได้ข่าวว่านอกจากสูตรเนี้ยที่เป็นสูตรเบเกอรี่แบบตัวมาตรฐานของเขาตอนนี้มันมีสูตรเพิ่มมาแล้วใช่ป่ะนี่ไงอันนี้มีสูตรใหม่นะครับรสไข่เค็มส่วนอีกอันนึงครับเป็นรสช็อกโกแลตครับจะบอกว่าความพิเศษของรอดบีบคือข้างในมันมีตัวคล้ายๆเหมือนเป็นหน้าตาเหมือนเครื่องหยอดเหรียญครับเวลาที่คุณบีบเนี่ยมันจะสร้างแรงดันดูดกลับไปด้วยเวลาคุณบีบปั๊บเนื้อมันจะออกมาในครีมอย่างนี้พอคุณดูดเสร็จปุ๊บปล่อยปุ๊บนี่มันจะกลับไปเก็บอยู่เหมือนเดิมไม่หกเลยเถอะใส่เพิ่มอีกหน่อยแล้วกันอย่าให้มันมีช่องว่างเลยขนมปังเขาอร่อยจังเลยอ่ะมีความนมอยู่เยอะมากๆแน่นด้วยเป็นแบบช็อกโกแลตปังอะเนาะแล้วคนไทยอย่างเราก็ต้องลิ้นอย่างนี้เนาะเข้มข้นโอ้ยช็อกโกแลตก็ดีว่ะตอนแรกผมคิดว่าเป็นช็อกโกแลตอย่างเดียวแต่ก็คือน้ำพริกเผาสูตรทาขนมปังรสช็อกโกแลตก็คือมีความเป็นน้ำพริกเผาอยู่ด้วยรสไข่เค็มคือมันก็ไม่ได้ไข่เค็มขนาดนั้นเหมือนเป็นหลักเป็นน้ำพริกเผาอ่ะมีความไข่เค็มมาเสริมนิดนึงเห็นหลอดบีบอันนี้จะดูหน้าตาแปลกๆเพราะว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกับชัวฮาเซ็งต้นตำรับน้ำพริกเผาที่เป็นกระป๋องเหล็กนะฮะซิกเนเจอร์ที่เป็นภาพจำของทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารเขาใช้หมด
แต่เขาต้องการขยายตลาดให้เข้าสู่ผู้บริโภคมากขึ้นก็เลยมาในรูปแบบขวดแก้วแบบที่บ้านผมอิงชอบใช้กับแบบหลอดบีบซึ่งตอนนี้เขาเพิ่งออกสินค้าใหม่เขาออกมา2ตัวก็คือน้ำพริกเผาสูตรเนื้อละเอียดกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำ อันนี้ไปลองใช้ได้เลยสูตรต้มยำผมแนะนำใส่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยทำอาหารก็ได้ถั่ว50ต้นตำรับน้ำพริกเผาเรื่องราวความอร่อยไม่เคยเปลี่ยนยาวนานกว่า75ปีสดสะอาดมีคุณภาพนะครับการันตีความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นเลยก่อนมาเมืองนอกแบบนี้แนะนำนะครับหาซื้อได้เลยครับทุกช่องทางออนไลน์แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปเพราะว่ามันเหมาะกันพกและยังมีสินค้าอื่นๆนะฮะเช่นน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยครับซอสพริกซองเหมือนเทศก็มีถ้าเป็นหลอดบีบเนี่ยครับมันจะมีสูตรใหม่เพิ่มมา2รสที่เป็นรสไข่เค็มกับรสช็อกโกแลตซึ่ง2อันนี้นะครับต้องสั่งซื้อทางออนไลน์เท่านั้นเพราะว่าเป็นรสใหม่จริงๆอันนี้สูตรเบเกอรี่เนี่ยตัวน้ำมันมันจะไม่ได้เยอะมากแล้วก็ตัวเนื้อมันจะมีความทำให้มันเหมือนเนยเหมือนครีมมากขึ้นมีความหวานมากขึ้นละเอียดและหวานความคาวจะลดลงด้วยนิดนึงเดี๋ยวเราไปไหนต่อทุกคนต่อไปเดี๋ยวไปฝั่งมิวเซียมเป็นมิวเซียมที่เกี่ยวกับธรรมชาติซึ่งอันนั้นอ่ะแนะนำมากๆให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกมาเที่ยวแล้วพาลูกเข้าไปค่อนข้างดีอ่ะใช้เวลาอยู่ในนั้นได้ประมาณชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนอกจากนั้นก็จะมีNational Museum สำหรับผู้ใหญ่ที่อยากจะดูแบบของโบราณอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว National Museum ไปส่งข้างหน้าแล้วกันนะแต่ไม่ได้เข้าไปเพราะถ้าเข้าไปนี่ผมบอกหมดวันหรือใครที่ชอบสายประวัติศาสตร์คุณเดินเข้าไปข้างๆของ National Museum ตรงเนี้ยจะมีวัดคาเนอิจิอยู่มั้งซึ่งวัดคาเนอิจิคือเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมของสวนเวโนะทำไมที่เยอะขนาดนั้นวัดอะรู้แค่ว่าวัดเนี้ยเป็นวัดที่เหมือนเป็นวัดประจำตระกูลของโชกุนโตคุกาวะวัดประจำอิเอยาสึอะโอเคมันก็เลยเป็นวัดใหญ่เพราะเป็นเหมือนวัดทำนองวัดหลวงวัดหลวงแต่พอเข้ายุคเมจิที่แบบมันกลายเป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่ใช่ป่ะเขาก็บอกว่าให้ทำตรงนี้เป็นสวนสาธารณะไปแทนวัดก็เลยเหลืออยู่แค่ส่วนเล็กๆข้างหลังนู้นเข้าใจป่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินไปดูผมกันเคยเข้าไปในไอ้มิวเซียมอันนี้ไหมผมจำไม่ได้แล้วต้องไปดูข้างหน้าที่มันเป็นดูดาวแล้ววิทยาศาสตร์ป่ะทำนองนั้นเออผมเคยเข้าไปแล้วแม่บอกว่าออกเถอะลูก แม่เมื่อชอบเรื่องวิทยาศาสตร์ชอบเรื่องดูดวงมากกว่าไม่ชอบดูดาวชอบดูดวง คุณเห็นที่เขากั้นไอ้เขียวๆรั้วนี่ป่ะตอนผมมาคราวที่แล้วไม่มีอันนี้นะแสดงว่าตอนนี้เขาอาจจะแบบปิดหลังจากที่ปล่อยให้คนเข้าไปนั่งดูแต่นี่ไม่ใช่ต้นซากุระหรือว่านี่ต้นซากุระไม่ใช่ด้วยการทำงานของพวกผมจะมาดูซากุระค่อนข้างยากเพราะว่าซากุระเนี่ยเขาจะบานช่วงเมษาใช่ไหมฮะแล้วมันต้องการการบ้านเราพวกผมคืออะไรคือช่วงเมษาเนี่ยผมต้องอยู่กรุงเทพรับงานเข้าใจพวกผมนี่ใครบ้างปีปากเลยทำไมอ่ะฉันต่ำขอโทษครับพูดกับท่านอย่างนี้เหรอใช่ขอโทษครับพวกผมขึ้นโนบันเอลถูกไหมเขาเข้าไปว่าช่วงโนบันเอลเรางานเยอะอย่างเราลากันได้ไงไม่ใช่คือเราก็ลาได้แต่ว่ามันจะเสียรายได้ไงเราก็เลยแบบต้องวะต้องอยู่ดูต้องเสียด้วยนะพวกผมเนี่ยช่วงเมษาเนี่ยต้องเสียเขาจะแบบว่าสำหรับครอบครัวที่มีลูกนะครับแนะนำให้มาที่นี่ถือเป็นมิวเซียมที่ค่อนข้างดีเทียบกับมิไรคันมิไรคันคือ immersive อะไรที่มันเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครับขั้นสูงครับที่นั่นน่ะเข้าไปแล้วแม่งเลยสติปัญญาพวกเราไปหน่อยนึงแต่ที่เนี้ยเข้าไปจะยังเข้าใจเพราะว่ามันจะมีแบบสัตว์มีวิทยาศาสตร์ทั่วๆไปอะไรอย่างเงี้ยเออ Nature and Science นี่ไงแล้วก็ข้างหน้าเป็นอะไรนะ Special Exhibition โอ้โหเขาแยกประตู2เกตเนาะก็พามาเดินดูเท่านั้นครับไม่ได้จะไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวจะยาวไปเข้านะครับเดี๋ยวมีคอนเซ็ปต์ทัวร์สุดบาทถ้าคุณอยากดูจริงๆลองเข้าไปดูเองดีกว่าแต่สำหรับบ้านไหนที่มีลูกมีหลานผมถือว่าอันนี้เป็นไฮไลท์ของสวนอุเอโนะสำหรับครอบครัวผมนะหลักๆ ก็ประมาณนี้ไม่ได้มีอะไรที่ดีไปกว่านี้ถ้าจะมีก็มีรูปปั้นของนักวิทยาศาสตร์คนนี้ซึ่งช่วยชีวิตผมเลยใครคุณมีแบงค์พันไหมคุณมีแบงค์พันญี่ปุ่นไหม นี่คือท่านนี้ครับอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ใช่อัลเบิร์ตหลายคนไม่รู้ว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นคนญี่ปุ่นมีนะคนเดียวที่รู้ท่านนี้คือฮิเดโยโนกุจิมั้งเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านแบคทีเรียวิทยาที่เก่งมากของญี่ปุ่นแต่ตอนนี้เริ่มเป็นช่วงเย็นๆแล้วเริ่มมีชาวบ้านเขาก็เริ่มมาวิ่งกันละมากันแล้วสนุกไหมสวนสัตว์สนุกไหมครับสวนสัตว์สนุกไหมคะสนุกค่ะเจอแพนด้าเปล่าเจอแพนด้าด้วยอ๋อมีสัตว์เยอะไหมครับเยอะมากเลยค่ะเหรอมีแพนด้าสีแดงฮะเลดแพนด้าเลดแพนด้าเหรอเหมือนแรคคูนมากแล้วเราเป็นอะไรหมวกเรารู้ว่าเราเป็นตัวไหนเราคือหลุยจิใช่นี่เจ้าหญิงพีทหรือเปล่าคะคนนี้เจ้าหญิงพีทลูกดูแฮปปี้นะไปเจอกับเสือด้วยมีเสือด้วยเหรออ้วนไหมหรือว่าผอมเสือที่นี่มันผอมแล้วก็พุงย้อยเหมือนส้มส้มคือแมวที่บ้านแก่แล้วถ้าให้ประเมินว่าสวนสัตว์อุเอโนะโอเคไหมใช้เวลาเท่าไหร่ข้างในกี่ชั่วโมงชั่วโมงนึงเนาะยังไม่ครบหิวมาเลยอ่ะโอเคเพราะเดี๋ยวบ้านนี้ก็จะไปกินละตอนนี้เราอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสวนถูกไหมคุณ
ใช่ไหมเป็นอีกด้านนึงถ้า National Museum อยู่ฝั่งนึงตรงนี้เป็นทางเข้าอีกฝั่งนึงฮะตรงข้ามกันซึ่งพอไม่น่าเชื่อนะว่าจากไอ้ฝั่งนู้นอะที่เป็น National Museum พอมาฝั่งเนี้ยโคตรเมืองเลยเนาะกลับมาเป็นเมืองเหมือนเดิมละใช่ห้างเยอะตรงนี้ก็จะมีตลาดมีโซนช้อปปิ้งมีอะไรก็คือจะอยู่ตรงนี้ถ้าใครต้องการความสงบก็เข้าไปอยู่ในสวนขอบคุณชัวฮาเซ็งนะครับได้มาญี่ปุ่นแบบนี้ก็เพราะชัวฮาเซ็งนะครับต้นตำรับเขาเรียกน้ำพริกเผากระป๋องเหล็กนะครับซิกเนเจอร์ที่เป็นภาพจำของทุกคนนะครับทั้งผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารขยายตลาดให้เข้าสู่ผู้บริโภคมากขึ้นในรูปแบบขวดแก้วและหลอดบีบแล้วก็ตอนนี้ออกสินค้าใหม่2ตัวนะครับน้ำพริกเผาสูตรเนื้อละเอียดกับน้ำพริกเผาสูตรต้มยำสดสะอาดมีคุณภาพการันตีความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นเลยแล้วก็สินค้าอย่างอื่นมากมายโอ้โหน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มบ๊วยเจี๋ยน้ำขาเปียกครับผมซอสพริกซอสมะเขือเทศจิ้มซีฟู้ดมีหมดหาซื้อกันได้นะครับตามช่องทางออนไลน์แล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับผมต้องครับชัวฮาเซ็งนะครับต้นตำรับน้ำพริกเผาเรื่องราวความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยนมานานกว่า75ปีขอบคุณมากเลยครับครับผมวันนี้เราอยู่กับชัวฮาเซ็งชาวญี่ปุ่นก็3คลิปทั้งหมดมี9คลิปอ้าวเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับไปไปเหอะหิวละแอลแอลอยากกินอะไรครับบะหมี่เล็กหนึ่งโอเคบะหมี่ไปแล้วกินราเมงละชัวฮาเซ็งเรื่องราวความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน